ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูของเราคือเมนูปูดองเวลาเลือกปูดองเราจะใช้ปูที่เป็นปูตัวเมียสังเกตง่ายๆคือตะปิ้งข้างหลังของเขาเนี่ยอันนี้ตัวผู้จะเป็นอย่างนี้แหลมๆถ้าเป็นตัวเมียจะบัดใหญ่ๆแต่คือเราต้องยอมรับว่าการทำปูดองเราต้องได้เนื้อปูที่มันสดจริงๆใช่ใช่ครับคือก็เพื่อพวกเราเวลากินก็จะไม่ท้องเสียอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ตั้งแต่ทำมาสูตรนี้ก็ไม่เคยท้องเสียเลยเพราะไม่เคยทำมีเล่นมุกกับเขาเหมือนกันนะครับคุณนันนาจากนั้นเราก็จะแกะตรงนี้ออกเป็นขนๆนี้ไม่เอากินไม่ได้ไม่เอาไม่แฮปปี้ดึงออกได้หมดเลยดึงออกได้เลยอย่างนี้นะเราจะเห็นไหมอุ้ยโอ้โหไข่แลบนะเนี่ยไข่แลบนะเนี่ยไม่ไข่ปูพูดไม่ครบชีวิตเปลี่ยนเลยครับคุณเท็ดดี้นี่คือไข่ปูออกมาเลยนี่ก็เราต้องระวังเขานิดนึงให้ไข่เขาอยู่ยาวนานที่สุดถ้าเอาอะไรที่สกปรกออกได้เยอะที่สุดก็จะดีเพราะเรากินดิบหลายครั้งเวลากินเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยทุกครั้งเวลาเราใส่โซดากับเกลือไปล้างปูเหมือนฆ่าเชื้อแล้วงี้มันไม่ทำให้ปูเค็มขึ้นเหรอก็เราล้างแป๊บเดียวเองครับเชฟครบถ้วนทุกอย่างจริงๆครับทั้งความรู้และรสชาติน้ำเวลาเราแช่ปูอ่ะก็สำคัญน้ำอะไรครับน้ำปลาอ๋อไม่ได้แบบมีปรุงแต่งนะแม่จะระแวงอะไรขนาดนั้นครับคุณเท็ดดี้เริ่มละลายจะหมดละเติมน้ำอันนี้เป็นน้ำต้มสุกที่เติมน้ำคือต้องการเจือจางน้ำปลาเค็มไปเนอะไม่ใช่น้ำมันเค็มแบบเค็มนะน้ำปลาจากนั้นเราเอากระดองของเราขึ้นมาก่อนจะเห็นว่าเนี่ยหลังจากลงโซดาไปแล้วใสแจ๋วเลยใสแจ๋วอย่างนี้เลยนะลงไปน้ำตรงนี้ทิ้งไปเลยนะจ๊ะอย่าเสียดายไม่จำเป็นต้องใช้ดูนี่โอ้ยคุณนันนะเล่นโชว์แบบนี้ผมอดใจแทบไม่ไหวแล้วครับข้าไปทำน้ำจิ้มเลยครับนี่ใช้มะนาวเยอะมากเลยนะโอเคมีอะไรอีกมาเอามาให้หมดเลยหั่นพริกหั่นกระเทียมอันนี้คือซอยละเอียดนะคุณเท็ดดี้ครับคุณต้องเร็วกว่านี้นะครับผมนี่อดใจรอไม่ไหวแล้วครับรีบเลยครับใส่พริกค่ะใส่กระเทียมค่ะมันดูแบบซาบซ่านมากเลยอ่ะเด็ดให้เราได้มั้ยอ๋อครับรีบเด็ดเลยนะครับคุณเท็ดดี้อย่าให้คุณนานารอนานนะครับรวมถึงผมด้วยอย่างที่เราบอกวันนี้น้ำปรุงยำของเรามี2สูตรเป็นสูตรที่มีวาซาบิมาโยกับเป็นสูตรออริจินอลวาซาบิมายองเนสของเราเนี่ยเลือกใช้ลิลลี่ค่ะครับผมอันนี้จะมีแบบกลิ่นวาซาบิอ่อนๆนะใช่มันจะทำให้รสชาตินวลยิ่งขึ้นโอเคเราจะแบ่งใส่เป็น2ส่วนแบบนี้อย่าอื้อหือครับคุณเท็ดดี้ผมนี่ก็กลืนน้ำลายไม่หยุดเหมือนกันผมก็แสบขาใจแน่นอนเมนูนี้เป็นรสชาติที่น่าสนใจมากครับปูดองของเรานะคะ จะมีน้ำจิ้ม2ชนิดทานคู่กับไข่เค็มไข่แดงดองน้ำปลาและข้าวสวยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูปูทะเลดองซอสมาโยวาซาบิที่ดูไปกลืนน้ำลายกันไปไม่พูดเยอะชิมเลยเถอะอื้อหือเมนูของคุณเท็ดดี้นี่ผมชอบมากเลยนะครับมีเลขไหมจองไว้แล้วมีครับต้องมีเลขปกติจะปักไว้แถวๆปูว่ากิโลละเท่าไหร่วันนี้เรามีเมนูไข่ตุ๋นหม้อไฟต้มโคลงไส้กรอกรมควันจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยคนผสมไข่ไก่น้ำนมข้นจืดและซีอิ๊วขาวเข้าด้วยกันแล้วเทลงในหม้อไฟนำไปนึ่งประมาณ15นาทีหรือจนไข่ตุ๋นสุกค่ะต้มน้ำพอร้อนใส่ข่าหั่นแว่นตะไคร้บุกหอมแดงบุกและใบมะกรูดฉีดต้มจนน้ำเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลาเกลือไทยและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสใส่พริกขี้หนูแห้งคั่วและพริกขี้หนูสวนบุกคนให้เข้ากันต้มจนเดือดอีกครั้งแล้วใส่ผักชีฝรั่งซอยและใบกะเพราคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟค่ะ
วิธีจัดเสิร์ฟนำไข่ตุ๋นที่นึ่งเตรียมไว้คว้านให้เป็นรูกลมใส่ไส้กรอกลมควันลงในรูที่เจาะตักต้มโครงลงในหม้อไฟที่มีไข่ตุ๋นและไส้กรอกลมควันรองไว้แล้วแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะ